4 3 2คุยปาล็อกเวิลด์ทอล์ควันนี้นะครับพากันไปที่เยอรมนีค่ะไปดูผลโพลล่าสุดซึ่งจัดทำโดย ARD Deutschland Trend Surveys นะคะปรากฏว่าเขาถามคนเยอรมันนะคะว่ามีความพึงพอใจต่อการทำงานและบริหารประเทศของรัฐบาลเยอรมันมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าผลโพลออกมานั้นมี 81% ที่บอกว่าไม่พอใจและไม่มีคนเยอรมันแม้แต่คนเดียวนะคะที่บอกว่าพอใจผลงานของรัฐบาลเยอรมันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาให้คุณโสพลเล่าให้ฟังนะคะว่าความไม่พอใจนั้นมาจากเรื่องอะไรบ้างคะพี่โสคะคือถ้าเราพูดตามภาษาชาวบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานของโอลัฟโชลส์เนี่ยห่วยแต่ไม่คิดว่าจะห่วยขนาดนี้ไง คือห่วยจนกระทั่งว่าเกินจินตนาการไปเยอะไงค่ะถ้าขนาดว่า 0% เนี่ยนะครับว่าไม่มีใครชอบเต็มที่เลย 0% เยอะมันเกินจินตนาการไปเพราะต้องบอกว่าไม่มีใครห่วยเท่ากับโอลัฟโชลส์แล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ต้นมาไม่ว่าจะเป็นเฮลมุทชมิดเฮลมุทโคลหรือใครก็แล้วแต่นะค่ะไม่เคยมีใครห่วยเท่าโอลัฟโชลส์ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะยิ่งเมื่อเทียบกับคนก่อนแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งอยู่ถึง10กว่าปีเนี่ยนี่ไปกันใหญ่เลยฉะนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเดาได้ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่นะโอลัฟโชลส์คงเดินตามริชิสุนัขไปนะค่ะเพราะว่าไม่ความนิยมไม่มีผลงานก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีน้ำยาอะไรด้วยขนาดสหรัฐนี่ระเบิดท่อก๊าซธรรมชาติมาจากรัสเซียนอร์ดสตรีมนะก็ยังไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่ร้องเวว่ายสิ้นยอมรับสภาพเหมือนคนติง่อยทั้งที่คนเยอรมันทั้งประเทศเนี่ยเสียหายย่อยยับอุตสาหกรรมนี่จบสภาพเลยความเป็นเช่าอุตสาหกรรมของเยอรมนีจบสิ้นเพราะไม่มีก๊าซธรรมชาติไหนต้องซื้อก๊าซราคาแพงคนเยอรมันธุรกิจเยอรมันนี่ถดถอยเพราะพลังงานแพงเงินเฟ้อก็สูงมาตรฐานการครองชีพคนเยอรมันก็ต่ำทีนี้ทำไมเขาถึงยอมให้โอลัฟโชลส์อยู่ได้ต่อไปก็เพราะว่ามันเป็นของคนเยอรมันเขาไม่ได้ขับไล่กันอะไรกันรุนแรงขนาดนี้นะถึงแม้จะไม่ชอบใจเคยมีแม้กระทั่งของกำลังกองโจรในเมืองเนี่ยเออร์เบิร์นเกอริลล่าเนี่ยนะชื่อของบาเดอร์ไมฮอฟนี่เป็นต้นแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ย่ำแย่ขนาดนี้โอลัฟโชลส์เขาเป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งชื่อว่าเป็น Traffic Light Coalition ก็คือว่าไฟจราจรรวมแสงอ่ะนะเริ่มต้นด้วยของพรรคโอลัฟโชลส์คือฝ่ายกลางซ้ายพรรคโซเชียลเดโมแครตนะ SPD หรือ SPD นะฮะแล้วก็ Free DemocratsFDP แล้วก็พรรคกรีนค่ะพรรคกรีนก็นี่ไงรัฐมนตรีต่างประเทศแอนนาเดล่าแบบบอกนะที่ประสบการณ์น้อยก็มาอยู่พรรคกรีนแล้วก็ได้เก้าอี้กระทรวงการต่างประเทศไปโอลัฟโชลส์เองก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นชานเซลเลอร์จริงแต่ว่าความเคารพการยอมรับเนี่ยในกลุ่มยุโรปเองก็ถึงแม้จะเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะก็ถือว่าบารมีรัศมีห่างไปเยอะเพราะมาโครงนี่พยายามจะแข่งรัศมีความพยายามที่เป็นผู้นำยุโรปของมาโครงนี่เห็นชัดเจนแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าตัวมาโครงเองก็ความนิยมก็ตกต่ำเหมือนกับโอลัฟโชลส์ทั้งหมดนี้เป็นผลพวงของการที่ไปร่วมกับสหรัฐในการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของรัสเซียโดยความหวังว่ารัสเซียจะยุบจะอยู่ในสภาพที่ลำบากภายใน 2-3 เดือนหลังจากสงครามแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาคือยุโรปกำลังจะเจ๊งทั้งหมดนั่นนะค่ะนะถึงต้องการจะเปลี่ยนตัวเลขาธิการนาโต้เปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการยุโรปเปลี่ยนตัวคณะฝ่ายของการต่างประเทศของยุโรปรวมถึงตัวสำคัญในองค์การของ European Union ของเขาเนี่ยนะครับค่ะก็มาดูว่าความไม่พอใจของชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาทำกันวันที่1ถึงที่3เดือนนี้เองคนที่ลงคะแนนเสียง0เนี่ยคือไม่มีเลข0เนี่ยบอกว่าเขาไม่ชอบใจอย่างมากเลยสำหรับผลงานของพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้
มี 19% ทั้งที่บอกว่าเออก็พอใจอยู่บ้างค่ะ 19% นะครับ19% พอใจอยู่บ้างส่วนโดยรวมแล้วเนี่ยความอัตราความไม่พอใจต่อรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยสูงถึง 81% ค่ะและมี 38% บอกว่าไม่พอใจเลยค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องถามว่าแล้วอยู่ได้อย่างไรนะอยู่ได้ไงคำตอบคือว่ารัฐบาลไทยอยู่ได้ไงนะค่ะนะค่ะทีนี้เขาที่สำรวจเนี่ยนะของกลุ่ม SPD และพวกกรีนเนี่ยของกลุ่มที่โหวตให้พวกสองพรรคเนี่ยนะก็ยอมรับว่าเขาไม่พอใจเลยเกี่ยวกับเรื่องผลงานของรัฐบาลนะค่ะตัวเลขก็ย่ำแย่ลงไปอีกนะในกลุ่มที่เชียร์รัฐบาลเชียร์พรรคการเมืองอื่นไม่ว่าจะเป็นพรรคของ Free Democratic Party ก็แค่ 17% แล้วก็ Christian Democrat 11% ค่ะแล้วก็ Christian Democratic Union นะ Christian Social Unionนะคือทั้งหมดเขาก็พอใจอยู่บ้างในแง่บางโครงการแต่โดยรวมแล้วคือต้องบอกว่ารัฐบาลของวลาดิโชว์เนี่ยภาษาชาวบ้านย้ำอีกครั้งคือห่วยที่สุดที่รัฐบาลเยอรมันเคยมีมาค่ะนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปเจอยุคที่เยอรมันรวมตัวกันในยุคของเฮลมุตโคลเลยนะค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสอันนี้เพราะว่าเป็นนักบัญชีที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานใหญ่มาก่อนมาเป็นผู้นำแตกต่างกับสตรีเหล็กก็ไอ้กล้าเมื่อแก้วอยู่กับฟ้ากระดินนะครับค่ะนะก็ถ้าไปดูเปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ากลุ่มเขาเรียกเป็นพรรคพันธมิตรที่เป็นรัฐบาลร่วมกันนะตอนนี้ก็คือซ้ายกลางนะคะก็มีหัวหน้ารัฐบาลก็คือมาจากพรรค SPDหรือว่า Social Democrats นั่นเองนะคะซึ่งก็ถ้าดูเปอร์เซ็นต์นี้ก็เรียกได้ว่าประชาชนนั้นไม่พอใจผลงานการบริหารของรัฐบาลพันธมิตรในกลุ่มนี้นะคะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาโหยหารัฐบาลแบบไหนนะคะพี่โสไม่แน่ใจว่าในโพลนี้เนี่ยมันสะท้อนได้มากขนาดไหนเพราะว่ามันมีตัวเลขที่บอกว่า 96% ของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยก็ยังสนับสนุนพรรคที่ชื่อว่า BSW Party ซึ่งก็เหมือนกับเป็นทางฝั่งซ้ายใหม่นะคะพี่โสอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอนาคตของเยอรมันได้บ้างน้อยขนาดไหนครับพี่โสมันมีกระแสที่กระแสนีโอนาซีขึ้นมาค่ะแต่ยังไม่แรงพอก็เหมือนกับเป็นพวกกลุ่มที่เป็นดูแล้วเป็นกุ้ยนะพวกโกนหัวแล้วก็เขียนสวัสดิกะบนตามท้ายถอยตามแขนตามขาสลับมีรอยจมูกคือพวกไม่ใช่เป็นพวกที่สนับสนุนด้านอุดมการณ์อาจจะเป็นแนวที่หาเรื่องคนมากกว่าหาโดยเฉพาะหาเรื่องผู้ลี้ภัยที่ไม่ใช่คนผิวขาวทางมาแย่งงานทำนี่เป็นต้นทีนี้เขาถามว่าโชว์เองเนี่ยมองอย่างไรโชว์ก็ยอมรับว่าความตกต่ำของพรรคตัวเองแล้วก็มุมมองของประชาชนที่มองรัฐบาลเนี่ยไม่พอใจกี่เรื่องอะไรเขาบอกความไม่พอใจเกิดจากการที่เยอรมนีไปสนับสนุนการทหารให้กับยูเครนแล้วก็คว่ำบาตรรัสเซียนะแต่ก็อ้างว่ามันมีทางเรื่องอื่นแล้วที่จะเปลี่ยนนะคือการคว่ำบาตรรัสเซียเท่ากับว่าคุณตัดแขนตัดขาตัวเองทุบหม้อข้าวตัวเองคือไม่มีก๊าซไม่มีสินค้าที่ราคาที่เคยได้ไม่มีน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียแล้วก็นอกจากไม่มีแล้วยังขาดแคลนต่างหากและนอกจากนั้นต้องซื้อของแพงจากบรรดาพันธมิตรของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนี่ยก็คืออเมริกาคือขายให้ในราคาแพงเพราะว่าเยอรมนีไม่มีทางเลือกอื่นเพราะท่อการ์ดนอร์ดสตรีมถูกระเบิดทิ้งไปแล้วด้วย CIA ฉะนั้นก็เท่ากับว่าเยอรมนีก็เป็นไก่รองบ่อนเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาอเมริกาโดยตลอดโชก็รู้นะแต่ว่าไม่มีอะไรทำอะไรได้กลัวว่าอเมริกาจะทิ้งจากนาโต้ฉะนั้นเราต้องรอดูว่าถ้าเกิดทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยท่านจะมาขู่บีบคอให้สมาชิกนาโต้ทุกคนเนี่ยจะต้องจ่ายเงิน 2% ของ GDP สนับสนุนงานด้านกลาโหมและป้องกันประเทศค่ะก็
คราวที่แล้วเนี่ยหลายประเทศไม่ยอมจ่ายเขาบอกงั้นไอจะออกจากนาโต้ก็เลยแห่กันจ่ายแต่คราวนี้เนี่ยผลของการที่ไม่จ่ายเงินครั้งก่อนแต่ไม่อาวุธที่ไม่เพียงพอจำเป็นต้องมาเร่งตอนนี้อาวุธที่ไม่อยู่ก็ส่งไปช่วยยูเครนจนทั้งร่อยหรอไม่พร้อมที่จะเผชิญสงครามแถมยังมีการปั่นข่าวว่าทุกคนต้องฟิตจัดนะไม่งั้นนะรัสเซียบุกนะถ้าบุกยูเครนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะที่เหลือก็ไม่เหลือแล้วไอ้ตัวปั่นก็คือพวกโปแลนด์พวกที่ทำห้าวกับรัสเซียส่วนพวกที่เป็นของรัสเซียพวกเบลารุสพวกฮังการีพวกนี้พวกเซอร์เบียเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะก็ถือว่าเขาไม่ทำอะไรให้กับรัสเซียไอ้ตัวที่เป็นพวกห้าวพวกโปแลนด์เนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาอยู่พวกลิทัวเนียเอสโตเนียพวกนี้เล็กๆนะครับทีนี้มาดูก่อนหน้านี้ที่จะเกิดสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเยอรมันนี่เป็นผู้ที่บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเพราะเศรษฐกิจใหญ่โตฉะนั้นชาวเยอรมันก็ได้แก๊สกับน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมนีให้แข็งแกร่งเป็นอันดับ3รองจากญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เนี่ยลำบากกลายเป็นเสียลำบากเพราะว่าก๊าซไม่เพียงพอและยังแพงต่างหากแต่ยังต้องไปรู้จะหาแหล่งที่ไหนเพราะว่ากลุ่มรวมตัวที่เป็นกลุ่มบริกเนี่ยก็จะควบคุมพลังงานส่วนใหญ่ทั่วทั้งโลกฉะนั้นเนี่ยการสำรวจความเห็นของประชาชนเยอรมันครั้งนี้มันยิ่งกับเป็นเตือนว่าหายนะเลยเกิดขึ้นกับเยอรมนีเพราะคุณไม่มีทางเลือกอื่นเลยไม่มีพลังงานตัวเองนอกจากถ่านหินในแคว้นรัวแต่ก็เป็นผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนแล้วก็ความสกปรกในอากาศนะหลังจากที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย2ปีกว่าเยอรมนีก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเพราะไม่มีก๊าซและสิ่งจำเป็นถ้ายิ่งสงครามขยายตัวในตะวันออกกลางแล้วก็ซาอุดิอาระเบียไปเข้ากับกลุ่มบริกแล้วก็จะเป็นการยากมากที่จะทำอะไรได้ค่ะฉะนั้นก็เยอรมันก็เขาก็มองบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหลายๆโครงการที่เป็นธุรกิจที่เรียกว่า energy intensive ต้องพึ่งพาพลังงานก็ต้องปิดตัวลงค่ะมีทางอะไรอื่นนั่นก็เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นประวัติศาสตร์อะไรแล้วแต่ที่เราเห็นว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับความนิยมแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวผู้หาผู้แข่งยากแต่ที่มีก็ได้ไม่นานนี้แถวบ้านเรานี่แหละค่ะตอนนี้กำลังบ่นทุกวันว่าเศรษฐกิจไม่ขยายตัวเลยนะค่ะจากยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอันดับหนึ่งในยุโรปตอนนี้กลายเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความนิยมของประชาชนเหลืออยู่เลยเนี่ยเยอรมันคงจะฝ่อเหมือนกันนะว่าเคยยิ่งใหญ่มาแล้วมีสภาพเช่นนี้แล้วไม่มีทางเลือกอื่นเลยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องพลังงานครับ